ขัดเกลาจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสก่อนปัญญาบารมีให้จิตใจสุขสดใสเมื่อได้ทำลำชีวาอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิจะยิเมภิกขเวอัปปหายะอภัพโบกายเยกายานุปัสสีวิหาริตุงกตเมฉะกัมมารามตังพัทสารามตังนิดดารามตังสังคณิการามตังอินริเยสุอคุตตดวารตังโภชเนอมัตตัญญุตังอิเมโคภิกขเวชะธัมเมอัปปหายะอภัพโบกาเยกายานุปัสสีวิหาริตุนตีท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกันอีกเช่นเคยได้อัญเชิญพระบาลีมาให้ฟังกันด้วยเป็นพระบาลีจากพระไตรปิฎกเราก็เชื่อมั่นพระไตรปิฎกนะก็ต้องว่ากันตามพระไตรปิฎกข้อ388วันนี้จะว่า388เป็นต้นไปเรื่องก็ว่าพระสูตรที่ไม่รวมเข้าในวรรคนะคือล้นวรรคมานอกวรรคมาวรรคนั้นท่านจัดไปครบหมดแล้วที่นี้มาดูพระสูตรที่ไม่รวมเข้าในวรรคเนื้อหาว่าด้วยผู้ควรและไม่ควรเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นเอาจั่วหัวเรื่องให้ฟังก่อนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพุทธานุภาพ
ังสถานีวิทยุกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดวิทยุจากเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศนครปฐมวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็วัดหนองก๋ายจังหวัดเชียงใหม่ก็พร้อมด้วย Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธี K ตัวใหญ่ IWTIMETEE วันนี้ก็มาพบกันวันศุกร์ที่27กันยายนพระพุทธศักราช2567แรม10ค่ำเดือน10ก็ว่ากันก่อนว่าแรม10ค่ำเดือน10แล้วก็วันแรม15ค่ำเดือน10นี่ก็เป็นวันส่งตายายอย่าลืมวันศาสตร์ไทยวันส่งตายายหรือปากใต้ก็เรียกง่ายๆว่าวันเปรตนะวันที่2ตุลาคมตอนนี้27แล้ว28นี่ปกติพระสงฆ์กรุงเทพมหานครจะไปรวมกันที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลา16นาฬิกาก็มีข้าราชการทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยทั้งประชาชนก็ไปฟังไปสวดกันด้วยพวกไปสวดนี่เขามีหนังสือคู่มือให้สวดกันพระสงฆ์ก็ไปสวดกันเต็มพระอุโบสถเสียงกระหึ่มนะก็ขอเชิญชวนตอนที่28นะ29นี่อาตมาภาพเองก็มีงานหลายงานงานสำคัญก็วันบ่าย3โมงก็เป็นงานสวดพระพุทธมนต์งานบำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาสวัดบุพผารามธนบุรีกรุงเทพมหานคร30ก็มีประชุมก็มีประชุมไปเรื่อยๆแหละประชุมคณะกรรมการธรรมยุทธวันที่1ก็มีงานทำอีกนะวันที่2วันใหญ่นะญาติยอมถ้ามีเวลา2ทุ่ม3ทุ่มแวบไปดูก็ได้ที่วัดราชาเนี่ยจะมีแม่ค้ามาตั้งจำหน่ายสินค้าจะเป็นขนมตามประเพณีนะขนมพองขนมลาขนมบ้าขนมนีซำขนมไข่มดขนมไข่ปลาขนมอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยเยอะแยะรวมทั้งผลไม้ตอนนี้ผลไม้ในจำปาดะออกเยอะนะนครนิสสีธรรมราชเขาเรียกจำปาพอไปทางพัทลุงสงขลาเขาเรียกจำดะชื่อเต็มก็คือจำปาดะก็ไปลองลิ้มชิมรสก็ได้จำปาดะนั้นเขาลิ้มชิมรสสดๆก็ดีใครชอบก็ชอบบางคนไม่ชอบก็ชอบที่เขาเอาไปชุบแป้งทอดนะจำปาดะนี่มีสินค้าเยอะนอกจากที่ว่ามาแล้วนี่ไม่รู้อะไรมีสตอมีอะไรก็มีรวมทั้งปลาเค็มก็มีไตปลาก็มีอาหารส่วนมากเป็นพวกอาหารแต่สินค้าอื่นก็มีนะสินค้าที่เตรียมไว้เพื่อให้ญาติโยมได้ตั้งได้ทำบุญตั้งเปรตตั้งมอบบุญให้ตายายตั้งไว้เป็นก็เรียกว่าเป็น
บวงสรวงนะบวงสรวงแต่ในส่วนบุญส่วนกุศลก็นำอะไรล่ะนำพวกอัฐิหรือรูปไปบังสุกุลนะไปบังสุกุลแล้วก็จะไปร่วมบังสุกุลเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่เขามีบาทวางไว้ให้10บาท20บาท50บาท100บาท1,000บาทใส่ได้ทั้งนั้นแล้วก็ยังมีอื่นที่ให้ร่วมบุญร่วมกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้สึกว่าจะมีอะไรของโรงพยาบาลสงฆ์หรืออะไรเนี่ยก็มีกันทุกปีนะหลังจากนั้นก็วันที่13วันที่13นี่เป็นวันนวมินทราธิราชและก็วันอดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสมิหารไปด้วยที่วัดจัดทั้งสองงานตรงกันพอดีจัดทั้งสองงานตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้าไปถึงเที่ยงฉันเพลเสร็จก็อนุโมทนายถาสัพพีก็เรียบร้อยเป็นเสร็จตรงนั้นนั้นวันที่13พอวันที่17เป็นวันมหาปวารณา18ออกพรรษาตุลาคมทั้งนั้นน่ะได้ข่าวแว่วๆว่าวันที่1นะวันที่1พฤศจิกายนน่าจะมีพระกฐินไม่ทราบว่าพระท่านทรงโปรดให้พระองค์ใดเสด็จกฐินวัดราชานั้นเรียกว่ากฐินหลวงไม่ใช่กฐินพระราชทานถ้าพระราชทานนั้นหมายถึงกฐินที่พระราชทานไปให้กระทรวงทบวงกรมองค์กรบริษัทห้างร้านหรือเศรษฐีท่านใดรับไปเป็นเจ้าภาพถวายถิ่นที่กฐินที่วัดนั้นวัดนี้แต่ต้องเป็นวัดหลวงนะต้องเป็นวัดหลวงมีรายงานมาว่าวันที่31ตุลาคมไม่ใช่1พฤศจิกานะวันกฐินนี่31พฤศจิกายนตุลาคมนี่เป็นกฐินที่วัดราชาธิวาสวิหารเป็นกฐินหลวงคือพระคำว่ากฐินหลวงหมายถึงกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเจ้าภาพถวายแต่ทรงเป็นเจ้าภาพแล้วจะทรงโปรดให้พระองค์ใดเสด็จแทนพระองค์หรือพระองค์อาจจะเสด็จเองถ้าไม่งานไม่ซ้อนนะแต่ตรงนี้นี่กฐินนี่ก็อยู่ใกล้ๆกันนี่ตารางคงจะเหนื่อยเหมือนกันนะก็แจ้งให้ทราบนะแจ้งให้ทราบตามนี้นะเอากันที่ในเดือนตุลาคมนี้ก่อนแล้วกันนะนั้นก็เป็นว่ากันไปนะวันนี้เข้ามารายการแรกนี่เห็นสุพรรณีวันดีสุพรรณีก็เข้ามาพร้อมด้วย FC724คนเข้ามาติดตามชมรายการพุทธานุภาพอนุโมทนาสาธุนะมีใครมาบ้างแล้วก็ไม่รู้ก็หลายแล้วนะหลายคนแล้วพรึบพรับพรึบพรับมาแล้วเริ่มด้วยจารุชาบุญอินสาธุพระครูสุนทรศีลคุณวัดหลวงรุ่งปากพนังสาธุระวีโรจนะสิงห์ลำพองสาธุนี่อาจารย์นี่อยู่สวนสุนันทานี่นะสุพรรณีวันดีสาธุมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสมศรีลักษณะวิลาศก็น้อมนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ
สุนทรแจนก็มาแล้วนะแจแจบูมามาจากพิษณุโลกนั่นก็มาแล้วน้อมกราบนมัสน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสมจิตปูนพิพัฒน์ท่านนายกแดงก็มาแล้วนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้วสมัยที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยเขาให้กี่สมัยนะหรือว่าเป็นได้ไม่จำกัดนะก็ถ้าเขาเลือกไปก็เป็นได้เรื่อยเลยนะลูกบ้านให้คะแนนแสดงว่าท่านนายกทำหน้าที่ถูกใจกระเกียดเก่งก็มาแล้วบอกว่าน้อมกราบพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุสาธุสาธุธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์อันนี้ก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์สาธุน้อมกราบนมัสการครับว่างันสุขมวงนอนมาจากเวอร์จิเนียนะขอน้อมถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมเวอร์จิเนียนั้นเป็นรัฐหนึ่งอยู่ติดกับวอชิงตันดีซีนะก็สาธุสาธุครับพระมหาสุขุมมัคโคนาโมเมก็มาแล้วสาธุพรพิมลจัดประการก็มาแล้วเจดาพาเพลินสุชาดาน้อมกราบสาธุข้าวันเอาสาธุพรพิมลก็บอกว่าสาธุเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณสาธุสาธุต้าสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับทีนี้ก็มาถึงมัคโคนาโมเมบอกว่ากราบนมัสการสาธุวันนี้อากาศปลอดโปร่งดีไม่มีฝนสัญญาณเสียงการรับฟังชัดเจนดีทั้งสถานีวิทยุและทางไลฟ์เจ้าค่าเอ้าสาธุนะเอาละทีนี้ก็มาเข้าธรรมะเลยจะพูดไปได้สักเท่าไหร่นะอ่านไปหมดแล้วตรงนี้เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์นะก็เอ่ยชื่อให้สบายใจกันหน่อยเมื่อตะกี้ยกพระบาลีขึ้นมาพระบาลีนั้นแปลว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่ละธรรม6ประการเป็นผู้ไม่ควรเพื่อพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ธรรม6ประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้ชอบการงาน1ความเป็นผู้ชอบคุย1ความเป็นผู้ชอบหลับ1ความเป็นผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะ1ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย1ความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในโภชนะ1ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่ละธรรม6ประการนี้แลเป็นผู้ไม่ควรเพื่อพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณากายในกายนั้นก็เป็นเรื่องของกายานุปัสสนาในมหาสติปัฏฐานก็เป็นข้อต้นเลยนะพิจารณากายในกายนี่อัจฉตังวาบหิทธาวาโอลาริกังวาปณีตังวายังดูเรวาสันติเกวาตะเลกัจฉังอภิสันยูหิตวาอภิสังคิปิตวานะเวลาเราสวดกันอย่างนั้นเดี๋ยวนี้คำแปลถ้าคนที่อยากจะเจริญกายานุปัสสนาสตินะสติปัฏฐานนะก็ต้องแบ่งเวลาให้มันถูกนะถ้ามัวแต่ชอบการงานอยู่ทำแต่งานอยู่ไม่ได้เจริญภาวนานี่กายานุปัสสนาไปไม่รอดไม่เกิดนะแล้วก็จะทำให้เกิดความน่าเบื่อหรือชอบคุยก็เหมือนกันชอบคุยนี่อยู่สองคนก็คุยกันได้เรื่องทั้งโลกก็มาคุยได้ทั้งนั้น
นะเรื่องโน้นก็ได้เรื่องนี้ก็ได้รู้ไม่รู้ก็รู้นะมีคนประเภทนี้อันนี้จะไปเจริญภาวนาพิจารณากายในกายไม่ได้ภาวนานี้มันต้องวิปัสสนาภาวนานะพิจารณากายในกายเนี่ยแต่จะวิปัสสนาอย่างไรก็จิตต้องสงบต้องมีสมถะเป็นเบื้องต้นอยู่ถ้าจิตฟุ้งซ่านอยู่คุยไม่หยุดนี่มันก็ไม่ได้แล้วนะหรือไม่คุยชอบหลับไม่คุยแต่ชอบหลับเพราะว่าแต่ว่าอัตมภาพนี่ตอนนี้ก็ชอบหลับนะหลับได้หลับง่ายแต่เรื่องหลับง่ายเนี่ยเป็นคนที่หลับง่ายเป็นปกติมานานแล้วสมัยเรียนหนังสือเรียนพอลงมานั่งบางทีก็ไม่ได้ขึ้นที่นอนแล้วเอ็นหลังปึ้งหลับเลยเป็นอย่างนั้นมาตื่นขึ้นมาเรียนหนังสือต่อแม่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันห้ามเอ็นหลังถ้าเอ็นหลังแล้วเดี๋ยวก็หลับแหละเวลาไหนไม่รู้เช้าสายบ่ายค่ำก็จะหลับถ้าเอ็นแล้วจะหลับต้องลุกต้องทำงานต้องทำอะไรสักอย่างจากนั้นก็นั่งถ้านั่งภาวนาก็พออยู่ได้นะความเป็นผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะอันนี้ก็พอคลุกคลีด้วยหมู่คณะก็จิตฟุ้งซ่านแล้วเดี๋ยวไปพบคนนั้นทีเดี๋ยวไปพบคนนี้ทีเดี๋ยวไปพบคนนั้นทีกรรมฐานไม่เจริญวิปัสสนาไม่ก้าวหน้าประการที่เท่าไรแล้ว3แล้วอ๋อ4แล้วนะประการที่5ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนะอันนี้แยกหน่อยหนึ่งทวารกับอินทรีย์ทวารก็คือจักขุทวารโสตทวารคานะทวารชิวหาทวารกายะทวารมโนทวารก็ทวาร6อินทรีย์ก็6กันแหละจักขุอินทรีย์โสตอินทรีย์คานอินทรีย์ชิวอินทรีย์กายอินทรีย์มนอินทรีย์ตรงกันไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทวารคืออะไรก็ทวารก็คือประตูก็พูดถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่พอพูดถึงอินทรีย์นั่นจักขุอินทรีย์โสตนี่หมายถึงจักขุนะหมายถึงจักขุที่มันอยู่ในข้างในทวารในตาโสตะก็อยู่ในหูนั่นมันประสาทเป็นประสาทสำหรับดูจักขุประสาทโสตะประสาทคานะประสาทจิวหาประสาทกายประสาทมโนประสาทก็มีหลายชื่อที่แต่ตามหน้าที่นะโสตประสาทสำหรับทำหน้าที่รับเสียงแล้วก็แปลงเสียงให้เป็นอย่างไรก็เหมือนกับชิวหาประสาทนั่นแหละชิวหาประสาทก็คือมีหน้าที่แปลงรสอาหารว่าอันนี้มันเค็มอันนี้มันเปรี้ยวอันนี้มันหวานอันนี้มันขมอันนี้มันอร่อยอันนี้มันไม่อร่อยอันนี้มันร้อนอันนี้มันเย็นอันนี้มันจืดอะไรก็ว่าไปนะนี่คือเรื่องของประสาทที่มาแปลงถ้าเราไม่คุ้มครองทวารคุ้มครองก็คือคุ้มครองป้องกันนะคุ้มครองตาว่ากันที่คุ้มครองตาก็ตาก็ไม่ไปดูเรื่องมากนักเรื่องไม่ควรดูก็ไม่ต้องดูก็ได้ไม่ต้องดูเถอะดูเฉพาะที่มันควรดูเวลา
อย่างเวลาบิณฑบาตนี่พระพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนไว้ให้ดูชั่วแอกเดินไปเนี่ยถ้าเดินมองไปข้างหน้าชั่วแอกอย่างเนี้ยแอกเท่าไหร่ก็ประมาณ2เมตรเพราะแอกนี่ต้องใช้วัว2ตัวควาย2ตัวซ้ายขวาตรงกลางเป็นคันไถก็ให้วัวเขาเดินควายเขาเดินห่างคันไถหน่อยก็ใช้ความยาวของแอกก็ประมาณ2เมตรแอกครอบคอวัวแล้วก็เกี่ยวมีเชือกเกี่ยวกับคันไถวัวก็ลากไปลากคันไถนั้นก็มีหางยามมีหัวหมูก็เรามีผานไถเราเอาผานไถเป็นเหล็กเสียบเข้าที่หัวหมูเป็นไม้แล้วก็หางยามก็ไปเสียบที่หัวหมูคันไถก็มาเสียบคติยามหางยามเข้าไว้แน่นแล้วก็วัวก็ลากไปได้ไถนาได้เป็นสิบไร่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องพอดีพระสงฆ์เดินไปบิณฑบาตก็2เมตรนี่พอดีจะไม่เหยียบแก้วจะไม่เหยียบหลุมบิณฑบาตไม่ตกท่อบิณฑบาตเหยียบไปไม่ลื่นหงายลึงถ้าสับพื้นมาลื่นเนี่ยกรุงเทพนี่ก็มีสิทธิ์แต่คำว่าเดินเรามอง2เมตรไม่ได้หมายความว่าลงไปในถนนแล้วก็จะมอง2เมตรเท่านั้นดู2เมตรให้ดีแล้วก็ซ้ายขวาก็ต้องดูขวาซ้ายต้องดูนะรถเข้ามาทางไหนวัดระยะว่าเท้าเราเดินได้สักความเร็วสักเท่าไหร่จะข้ามถนนพ้นไหมรถที่เข้ามาความเร็วขนาดนั้นจะมาถึงเราไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องวัดให้ได้วัดความกว้างของถนนวัดความสามารถของเท้าวัดความเร็วของรถต้องวัดไปพร้อมกันจึงข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยในร่างกายนี่ก็เหมือนกันแหละท่านสาธุชนทั้งหลายเราต้องไม่ปล่อยปละละเลยต้องคุ้มครองอินทรีย์คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้ง6นั่นแหละให้ดีอย่าให้ตามันดูไปมั่วอย่าให้หูมันฟังไปมั่วอย่าให้จมูกมันดมกลิ่นไปมั่วอย่าให้ปากมันอย่าให้ลิ้นมันอร่อยมั่วไปอย่าให้กายที่สัมผัสเนี่ยมั่วไปเอาให้รู้ประมาณข้อสุดท้ายก็คือความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในโภชนะอันนี้สำคัญอย่างนี้ถือว่าถ้าไม่รู้ประมาณในโภชนะคืออาหารกินมากฉันมากก็ทำให้ง่วงง่ายอึดอัดเบื่อหิวก็เบื่ออิ่มเกินก็เบื่อไม่มีหิวเกินก็ไม่มีกำลังอิ่มเกินก็ง่วงผลสุดท้ายก็ไปไม่รอดด้วยการภิกษุทั้งหลายผู้เจริญอะไรล่ะภาวนาพิจารณากายในกายอยู่นั้นต้องละสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ได้แล้วเมื่อไม่ละก็ไม่ควรพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ถ้าละไม่ได้ก็เห็นได้ยากนะในทางกลับกันก็ข้อต่อไปข้อ389บอกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม6ประการ
เป็นผู้ควรเพื่อจะพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ธรรม6ประการนั้นเป็นไฉนคือความเป็นผู้ชอบการงานเป็นผู้ชอบคุยความเป็นผู้ชอบหลับเหมือนกันแหละนะเหมือนข้างต้นนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ท่านละนะฝ่ายละนั้นข้างบนน่ะไม่ละข้างต้นน่ะไม่ละแต่ข้างที่ข้อที่389นี่ละทำ6ประการนี้คือความชอบการงานชอบคุยชอบหลับชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์นะก็ไม่รู้ประมาณในโภชนะนี่ถ้าละได้พระพุทธองค์ก็ตรัสบอกไว้ว่าใครผู้ใดละได้ท่านผู้นั้นก็ควรเพื่อจะพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เห็นกายในกายนี่ก็เริ่มต้นตั้งแต่เจริญอานาปานสตินะอานาปานสตินี่ท่านนับเป็นกายกองลมนี่นับเป็นกายเพราะฉะนั้นเรามาพูดกันในภาษาอีกชั้นหนึ่งว่าพิจารณาลมภายนอกลมภายในลมภายนอกก็คือลมที่มีอยู่ลมภายในก็คือลมที่เราสูดเข้าไปหายใจเข้าไปเนี่ยท่านให้พิจารณาอย่างละเอียดเลยตั้งแต่เริ่มเข้าจมูกกระทบฝีปากหรือไม่กระทบโพรงจมูกหรือไม่เข้าไปทางจมูกแล้วไปถึงหลอดลมไปลึกไปถึงไหนตามลมไปดูตามกองลมไปดูนี่คือเรื่องของการพิจารณากายนะแต่ถ้าจะว่าให้จบก็ยาวนะเอาสั้นๆตรงนี้ท่านกำลังต้องแสดงไว้ก็สั้นๆในข้อต่อไปนั้นบอกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่ละธรรม6ประการเป็นผู้ไม่ควรเพื่อพิจารณาเห็นกายในกายเป็นกายในอยู่เพื่อพิจารณาเห็นกายในกายเป็นกายภายนอกอยู่ย่อไว้แค่นั้นนะเพื่อพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่นะที่เราสวดกันว่าอัจฉัตตังวาปหิตทาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวาเป็นต้นนะท่านในพระไตรปิฎกนี้ท่านย่อไว้นะเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีถ้าเรามาอ่านพระไตรปิฎกอย่างเดียวไม่รู้เรื่องนี่จะทำอย่างไรให้รู้เรื่องก็ต้องไปอ่านอรรถกถาพระอรรถกถาจารย์ท่านให้ความละเอียดไว้ในพระไตรปิฎกท่านใส่ปริยานไว้ท่านนั้นแหละนะปริยานก็คือเปถ้าภาษาไทยก็คือละก็คือ9ล9นั่นแหละละไว้ในฐานเข้าใจกันแต่เราก็ไม่ได้เข้าใจหรอกนะอยากจะให้เข้าใจลึกลงไปก็ต้องตามไปดูอรรถกถาพอดูอรรถกถาแล้วถ้าไม่เข้าใจอีกเพราะภาษามันอรรถกถาก็พันกว่าปีแล้วเกือบ 2,000 ปีแล้วก็ต้องไปดูคัมภีร์ดีกาว่ากันไปเรื่อยๆแล้วมาเทียบเคียงกัน2คัมภีร์3คัมภีร์เทียบเคียงกันไปดูตรงฎีกาแล้วต้องถ้าไม่เข้าใจอีกมาหาครูบาอาจารย์ที่ท่านทำความเข้าใจได้แล้วให้อธิบายแต่ละข้อไปก็จะได้เข้าใจต้องแสดงไว้ในพระสูตรนั้นทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมครบถ้วนเลยนะแต่ว่า
ข้างหลังนั้นจะเป็นเรื่องของการย่อทั้งนั้นเลยไม่มีพิสดารและตรงนี้มีย่ออย่างเดียวถ้ามหาสติปัฏฐานพิสดารก็ต้องไปดูในพระไตรปิฎกเล่ม10นะเล่ม10นั้นจะมี10สูตรตอนนั้นเป็นทีฆนิกายสูตรยาวๆอาตมาก็จำมานะจำมา10สูตรจำไม่ผิดแน่นอนอัปปาดานังนิดานัญจานิบานัญจสุดัสสนังชนะบัสภะโควินดังสมยังสกปนากังสติปัฏฐานปายาสิมหาวโกติวุจตินะอัปปาดานังก็คือมหาประธานสูตรก็ว่าโดยเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มหานิทานสูตรก็ว่าโดยเรื่องสังสารวัฏเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมหาปรินิพพานก็สูตรก็ว่าโดยเรื่องพระพุทธองค์เสด็จจากเมืองราชคฤห์ไปกุสินาราเพื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นต้นอันนั้น3สูตรข้างต้นแล้วสูตรมหาสติปัฏฐานนั้นเป็นสูตรที่9ท้ายเล่มนะและสูตรสุดท้ายก็ปายาสิราชัญญสูตรสูตรที่10สูตรที่9ก็น่าอ่านสูตรที่10ยิ่งน่าอ่านนะเรื่องการโต้วาทะกันระหว่างพระกุมารกัสสปะเถระกับเจ้าผู้ครองนครชื่อปายาสิโอ้ท่านเป็นนักดื้อรั้นมากนะเหตุผลก็คือที่ไปโต้กันก็คือท่านไม่เชื่อว่าจิตมีวิญญาณมีการเวียนว่ายตายเกิดมีตายแล้วมันก็จบไม่เชื่อแล้วทดลองด้วยมีทดลองอย่างหนึ่งที่หวาดเสียวน่ากลัวคือจับโจรไปใส่ตุ่มแล้วก็ปิดฝาอย่างดีเรียกว่ายาอากาศอย่างดีแล้วก็เผาโจรท่านอยากจะดูว่าถ้ามีวิญญาณจริงดูว่าวิญญาณมันจะออกไปทางไหนก็ไม่เห็นนี่ไม่เห็นแล้วก็เชื่อว่าไม่มีวิญญาณท่านยกเหตุผลนี้มาโต้กับพระกุมารกัสสปะเถระพระเถระท่านก็มีคำตอบให้แล้วคำตอบอย่างไรไปอ่านในนั้นโยมปายาสิราชัญญสูตรพระไตรปิฎกเล่ม10สูตรสุดท้ายนะสูตรที่10เอ้ากลับมาอีกในพระไตรปิฎกเล่มนี้บอกว่าเพื่อพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่แล้วนะภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่ละธรรม6ประการเป็นผู้ไม่ควรเพื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเป็นภายในอยู่ภายนอกก็เหมือนกันนะนั่นเพราะอะไรตามอกประการคืออะไรคือความชอบการงานเป็นต้นจนไปถึงการไม่รู้จักประมาณในอาหารนี่แหละสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการเจริญมหาสติปัฏฐานหรือการพิจารณากายในกายข้อต้นพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมทีนี้ในส่วนต่อไปที่มีอยู่ก็คือส่วนต่อไปว่าโดยเรื่องบุคคลผู้ปลงใจเชื่อพระพุทธเจ้าเขาปลงใจเชื่อนี่นะตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัพพุทธะคฤหบดีประกอบด้วยธรรม6ประการเป็นผู้พึงปลงใจเชื่อในพระตถาคตเห็นอมตะธรรมทำให้แจ้งอมตะธรรมอยู่
ธรรม6ประการนั้นคือ 1. ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า 2. เลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. เลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์แล้วก็มีอริยศีลอริยญาณมีอริยวิมุตติมีอยู่ในใจของท่าน6ประการนี้ถัดจากนั้นก็ทรงแสดงถึงบุคคลจำนวนมากนะระบุชื่อเลยข้อ396ระบุชื่อเลยเช่นว่าภัลลิกะคฤหบดีอนาถะปินฑิกะสุทัตตะคฤหบดีตัวนี้เรียกท่านอนาถะปินฑิกะว่าสุทัตตะนะสุทัตชื่อเดิมของท่านจิตตะคฤหบดีหัตถกะคฤหบดีนี่ชาวเมืองอาลวีเจ้าสากยะพระนามว่ามหานามะอุคคะคฤหบดีสุระอัมพัทธะคฤหบดีชีวโกมารพัทละกุลบิดาคฤหบดีเยอะเอาตรงนี้เยอะท่านเหล่านี้นี่ถามว่าเกี่ยวข้องอะไรก็เกี่ยวข้องว่าท่านเหล่านี้นี่เป็นผู้ปลงใจเชื่อในพระตถาคตเห็นอมตะธรรมเข้าถึงทำให้แจ้งซึ่งอมตะธรรมอยู่ถ้าจิตเลื่อมใสอย่างเดียวนี่เอาพูดว่าจิตเลื่อมใสอย่างเดียวนี่ไปได้ไกลถ้ายังลังเลสงสัยอยู่ก็ถือว่ายังเริ่มใสไม่สนิทนะข้อต่อไปว่าด้วยเรื่องธรรมที่ควรเจริญธรรมที่ควรเจริญก็คือทัศนานุสตินุตริยะสวนานุตริยะลาภานุตริยะสิกขานุตริยะปริจริยานุตริยะอนุสตานุตริยะนี่อนุตริยะ6แล้วก็ธรรมที่ควรเจริญอีกกลุ่มหนึ่งพุทธานุสติธรรมานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสตินี่ก็6เหมือนกันกรรมฐาน6ข้อเนี่ยนะแล้วก็ยังมีอีกอนิจจสัญญาอนิจเจทุกขสัญญาทุกเขอนัตตสัญญาปหานสัญญาวิราคสัญญานิโรธสัญญานี่ก็อีก6เป็นสิ่งที่ภิกษุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งราคะอีกข้อหนึ่งก็ว่าธรรมที่ควรเจริญเพื่อกำหนดรู้ราคะก็ว่าไปแล้วนะกำจัดราคะได้อีกข้อสุดท้ายนี่ข้อ401นะอันภิกษุพึงรู้ยิ่งอันนี้พึงรู้ยิ่งกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปรอบเพื่อละเพื่อสิ้นเพื่อเสื่อมไปเพื่อคลายไปเพื่อดับไปเพื่อสละไปเพื่อปล่อยเพื่อวางซึ่งอะไรอ่ะซึ่งโทสะโมหะโกธะอุปนาหะเอาโกโทสะคือคิดประทุษร้ายโมหะคืองอโกธะโกธะคือความโกรธอุปนาหะผูกโกรธมักกะลบหลู่คุณท่านปราสะตีเสมอท่านอิจฉาก็คืออิจฉามัจฉริยะสนีมายาเจ้าเล่สาเถยยะโอ้อวดสัมภะอวดดื้อสารัมภะเก่งดีมานะก็ถือตัวอติมานะถือตัวอย่างยิ่งดูหมิ่นท่านมัทะมอดเมาประมาทะเลินเล่อเพราะเลินเล่อก็ก่อให้เกิดความเสียหายนะประมาทะคือประมาทนั่นแหละนะ6ประการนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุพึงเจริญญาติโยมพึงเจริญเพื่อปล่อยวางความประมาทพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้จบลงแล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมภาสิทธยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคด้วยประการฉะนี้แลถามว่าทำไมถึงแค่ชื่นชม
ที่ชื่นชมก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นตั้งอยู่ในอริยคุณกันหมดแล้วท่านไม่ได้เป็นโลกิยชนถ้าท่านผู้ใดที่เป็นโลกิยชนอยู่ท่านเหล่านั้นก็จะได้ลืมใจเลื่อมใสในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นนั้นว่านำมาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะเพราะว่าทุกข้อนี่ได้ว่ามาหมดแล้วกล่าวมาหมดแล้วอธิบายมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเอาหัวข้อแล้วถามว่าทำไมจึงมาปรากฏตรงนี้อีกก็เพราะว่าพระเถระพระเถราจารย์พระสัมมาสังฆาหากาจารย์ท่านรวบรวมไว้หลายๆที่ก็มารวมกันบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละก็ได้ด้วยประการฉะนี้ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฟังพระไตรปิฎกจนจบไปอีกหนึ่งเล่มนะเอาไว้เท่านี้มีอีกสักหน่อยหนึ่งอ่านรายชื่อก็มาอีกหลายท่านนุ่นรู้สึกจะอบหวานแล้วนะรังสรรค์ทองสร้อยบอกว่าน้องกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับอ้าวสาธุสาธุสฤทธิ์พงษ์เทศะบำรุงก็บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุเฉลิมพนัสโนไทยก็บอกว่ากราบถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุประสานเรืองดิษฐ์มาไกลบอกว่าน้อมถวายน้อมกราบนมัสการครับสาธุสาธุสาธุนครศรีนะต้าวรทัตสาธุประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์ก็บอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างยิ่งครับสาธุวีรพระวีรพงศ์วชิรญาโนสาธุครับแล้วก็สมศรีบุญอินบอกว่าน้องกราบกราบกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะสุดารัตน์ชำนาญคำก็บอกว่าอะไรไม่บอกว่าอะไรก็สาธุกระแสเพชรหนุนสาธุกระแสบอกว่าน้องกราบขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับสาธุวรนันท์ขาวศรียังไม่ว่าอะไรสาธุผู้ใหญ่ชะลอเอี่ยมสุดบอกว่ากราบนมัสการครับสาธุโอ้ผู้ใหญ่ใจบุญใจกุศลฟังธรรมสาธุสาธุเราก็ได้ต่อไปนะในก็ไปตามลำดับนะพระไตรปิฎกเล่ม23นี่จะว่าด้วยเรื่องข้อธรรมที่เป็นอังคุตตรนิกายแล้วก็หมวด7หมวด8ก็ในหัวข้อธรรมหนึ่งจะมี7ข้อมีธรรม7ข้อองค์ประกอบ7ข้อ8ข้อเหมือนเช่นอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้ก็อยู่ในนั้นเพราะนั้นเราต้องเข้าใจว่าธรรมบางอย่างเนี่ยทำทีเดียวไม่สำเร็จมันต้องหลายข้อมาประกอบกันเนี่ยคนที่จะไปนิพพานเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ครบหรือจะประสบความสำเร็จใดๆก็ต้องดูตามธรรมะนั้นนะซึ่งไม่ใช่ว่าพูดคำเดียวแล้วจะทำได้ทุกอย่างมันไม่ใช่อันนั้นมันไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วจะให้มันง่ายเกินไปเนี่ยแล้วจะเอาผลสูงๆเนี่ยมันไม่ได้ที่จริงแล้วที่แล้วมาที่ว่าแล้วก็เหมือนกันน่ะเล่ม20เล่ม21 22 21นั้นว่าด้วยเรื่องหมวดธรรมองค์4มีจตุกนิบาตทั้งเล่มเลยพอเล่มที่22นี่ก็ปัญจกนิบาตและฉักกนิบาตคือทำหมวด5และหมวด6
ในธรรมหนึ่งข้อก็มีองค์ประกอบห้าข้อแล้วก็หมวดหกก็หมายความว่าในธรรมหนึ่งข้อนั้นก็มีองค์ประกอบหกข้อวันที่ว่ามานี่แหละจบลงที่หกต่อไปก็จะขึ้นก็ธรรมหนึ่งข้อจะมีองค์ประกอบเจ็ดข้อและองค์ประกอบแปดข้อแต่อาตมภาพเองก็ต้องดูก่อนนะว่าในเจ็ดข้อวันหนึ่งจะพูดไปทั้งเจ็ดหรือว่าพูดรวมทีเดียวหรือว่ารายแจกรายข้อไปอันนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมดูเวลาดูอะไรต่างๆนะยอมรับหนักไปหรือเปล่าอยากให้ฟังธรรมะแบบสบายๆนะหรือฟังธรรมะลึกๆผู้บรรยายเองก็บางข้อก็อาจจะลึกลงไม่ถึงเหมือนกันต้องยอมรับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องนำสิ่งที่ให้ได้มาให้แก่ญาติโยมนะนะอ้าวตอนนี้ยังมีอรวรรณเผื่อใครส่งมาอีกท่านหนึ่งนะบอกว่าสาธุสาธุสาธุก็สาธุด้วยนะสาธุด้วยอรวรรณเผือกไทยสงคิดว่าอ่านภาษาไทยถูกนะไม่น่าจะเป็นอื่นนะเอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งก็ขอฝากนะวันที่สองนี่อาตมาเทศด้วยนะวันที่สองภาคเช้านะ9 โมงกว่า9:40นะก็เทศด้วยเทศที่ศาลาการประเรียนไม่แน่ใจว่าจะได้ไลฟ์สดหรือเปล่านะก็ติดตามฟังก็แล้วกันวันนี้รายการพุทธานุภาพก็จบลงด้วยเวลาหมดเท่านี้ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีสุขสบายกายใจอ้าวสุนันทาเกศรเพิ่งมาถึงเพิ่งว่างงานตรงไหนนะก็ขอบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะเอ้าอ่านทันพอดีหมดเวลาหลับสบายตื่นสบายในธรรมะมีสติสัมปชัญญะพรุ่งนี้ก็สุขสบายกายใจต่อไปสวัสดี